สวัสดีค่ะทุกคนมีความรู้สึกว่าน่าจะเจอเห็ดมันปูค่ะใช่ไหมเรามาดูใกล้ๆก่อนแต่ว่าสีมันค่อนข้างจะไม่ส้มไม่เหลืองมากเท่าไหร่ไม่คิดว่าจะเจอนะเนี่ยเห็ดมันปูเดี๋ยวเก็บกองก่อนสีมันจะซีดๆหน่อยเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยมีแดดอ้อยอุ้ยโอ้ดูสิขาด้วยสองดอกขาอวบๆเลยนะเนี่ยขออนุญาตกองไว้ก่อนสีมันจะซีดๆนะอุ้ยตรงนี้อุ้ยอุ้ยดูเนี่ยโอ้ยพอเจอแล้วมันก็เจอตลอดเลยเนาะก็กลุ่มกันขายังแน่นๆอยู่เลยนะน่าจะเดินเหยียบบ้างแหละเละเลยฝีมือเรานี่ไงเราน่าจะเดินเหยียบไหมคาดว่าเราจะเดินเหยียบไปค่ะมันตกกองไว้ก่อนตรงนี้ก็มีออกยากจังโอ้ยนี่ขาใหญ่กันเนาะโอ้โหขาอวบๆกล้องในมือถือมันไม่ค่อยนี่เลยเนาะแสงไม่ค่อยมีไงโอ้ยมองไปรอบๆก็มีหลายดอกเหมือนกันนะเนี่ยดอกกำลังเล็กอยู่จริงดอกเล็กไม่อยากเก็บดอกนะมันอยู่บริเวณใกล้ๆกันโอ้ยมีอีกนี่ไงอีกดอกนึงหญ้ามอสมันปิดไปอยู่มองไม่เห็นอันนี้เก็บไว้เมื่อกี้นี่เองกองไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดินหาก่อนอุ้ยเดินเหยียบดอกเละหมดหันมาตรงนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยนี่ตรงนี้เหยียบไปแล้วนี่อุ้ย
ันนี้เป็นเห็ดอ้าวเพิ่งเการัดเหรอเอาติดไป1ดอกก็เอานานๆจะเจอทีโอ้ยเห็นหัวส้มๆเหลืองเหลืองใช่ไหมนี่ไงมันไม่ค่อยโดนแดดเนาะสีมันก็จะซีดๆหน่อยฝนตกทุกวันฝนตกติดๆมา3อาทิตย์แล้วนะอุ้ยปิดแหละเห็นเหลืองๆแต่ไกลโอ้ยขาหลุดเลยเจอแล้วเจอแล้วเห็ดมอนปูนี่ต้องเพ่งเล็งดีๆค่ะเพราะมันจะอยู่ใต้หมอนแล้วเราก็เดินเหยียบไปด้วยนี่ไงสีไม่สวยไม่เป็นไรกินได้วิวิตรงนี้ดอกโอ้ยเป็นกลุ่มเลยต้องค่อยๆ ค่ะเป็นคนใจร้อนด้วยเก็บเห็ดก็แทบจะเละหมดค่ะได้หลายดอกเลยเนี่ยนะดูสิต้องค่อยๆเดินละเพราะว่าเราเดินเหยียบตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เดินมาแล้วนะตรงเนี้ยแต่ว่าไม่เห็นเสียมันอยู่ใต้มอสเห็นไหมต้องคุ้ยขึ้นมาเลยนะดูสิดูสิดอกเล็กๆนี่ก็ปล่อยไว้ก่อนมากองรวมกันไว้ตรงนี้ยังเป็นกลุ่มดอกเล็กๆอยู่เลยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวสัก2ตะวันมาใหม่กองไว้ก่อนค่อยๆค่ะเพราะว่าเหยียบเละไปหลายดอกแล้วอุ๊ยนั่นไงกระเด็นเลยดูสิดอกเล็กๆปล่อยให้โตก่อนปิดไว้ปิดไว้มาเจออีกดอกนึงนี่ขาใหญ่จังมีไหมจริงตรงนี้เดินผ่านแล้วนะแต่ว่ามองไม่เห็นเก็บเห็ดมันปูนี่ตาต้องดีนะแล้วก็เป็นคนที่แบบตาไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ต้องค่อยๆเนอะนะโอ้ยเละจ้ะปิดไว้อันนี้ก็ดอกเล็กไหมดีดอกเล็กๆเราก็อยากจะปล่อยให้โตเนาะเก็บไปแล้วอ่ะอันนี้อ่ะนอกจากว่าตาต้องดีแล้วต้องใจเย็นด้วยไม่งั้นเห็ดมันก็จะเละจ้ะเก็บไม่เก็บดีเนี่ยอ
ปล่อยให้โตแล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยระหว่างเดินก็เหยียบไปเนี่ยดูสิโอ้ตั้งใจจะปล่อยไว้แต่ก็กระเด็นซะแล้วปิดไว้เดินเหยียบละอันนี้ด้วยมองไม่เห็นหัวกระบี้เลยปิดไว้มันก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นเห็นไหมปิดไว้ดูสิมันก็เดินข้ามไปข้ามมาหลายรอบแล้วไม่เห็นเห็นอีกทีก็หัวบี้ไปแล้วหัวดอกเล็กก็จะไม่เก็บแล้วนะขอโทษติดมือมาแล้วโอ้ยวันนี้เราจะหมางเมินเห็ดไข่เห็ดน้ำมากเห็ดหน้าแร่วันนี้เราจะเก็บจะเห็ดมันปูค่ะนั่นไหนก็เดินมาเจอแล้วถ้าเจอดอกเล็กๆนี่รอยเหยียบเราแน่นอนเนี่ยใครจะมองเห็นเนาะเอ็นเอ็กทีก็ถูกเหยียบไปแล้วใช้ความละเอียดละอ่อนในการเก็บมากเลยนะเห็ดมันปูนี่งั้นขาก็จะเละแบบเนี้ยปิดไว้อันนี้เดินไปเก็บเอามากองรวมกันอันนี้แค่บริเวณแถวๆนี้เองนะก็ได้กองหนึ่งอุ้ยเกือบ30ดอกเหมือนกันนะเดี๋ยวตัดขาก่อนวันนี้วันแรกเลยนะได้กินเห็ดมันปูดอกน่ารักดีจังอุ้ยเดินหามาหลายวันแล้วนะช่วงที่ฝนจะตกอ่ะก็มาเดินหาแล้วก็หาไม่เจอเพิ่งมาเจอตรงนี้แหละรัดไหมได้2ดอกแล้วติดไปด้วยนี่ค่ะผลงานวันนี้ภายใน30นาทีเยอะเหมือนกันนะประมาณ1กิโลเพิ่งเการัด1ดอกดอกเมื่อกี้เน่าจริงมี2ดอกนะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้ว